อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เรามีเมนูหมูชิ้นหนานุ่มกรอบนอกนุ่มในจากเกล็ดขนมปังแพนโก้ตราโลโบที่ทำเองได้ง่ายๆอยู่บ้านก็ฟินเหมือนกินอยู่เจแปนมาฝากกันค่ะกับหมูทอดทงคัตสึวิธีทำใส่หมูส่วนนอกลงในภาชนะโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นเทแป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะเตรียมไว้และเทเกล็ดขนมปังแพนโก้ตราโลโบเตรียมไว้นำหมูสันนอกคลุกกับแป้งชุบทอดตราโลโบนำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังแผ่นโก้ตราโลโบจากนั้นนำหมูลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันหั่นหมูทอดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานกับกะหล่ำปลีซอยมะเขือเทศราชินีและซอสทงคัตสึพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูหมูทอดทงคัตสึเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้หมูทอดทงคัตสึที่กรอบนอกนุ่มในด้วยเกล็ดขนมปังที่คัดคุณภาพมีความสม่ำเสมอเมื่อนำไปคลุกทอดในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้ได้เกล็ดสีเหลืองสวยคงความกรอบได้นานและไม่อมน้ำมันแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วเลยค่ะ